กล้องสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดมูครับอ่ะวันนี้วันจันทร์นะฮะเราก็แบบว่าต้อนรับเดือนแห่งมหามงคลอ่าเป็นเดือนนะคะของวันพระสมภพมาของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่10นะคะอ่ะก็ไปกินอาหารดีๆกันอาหารอร่อยกันไปร้านใช่พี่พดร้านอร่อยเฉยกะเพราถาดนี่พบกับเจ้าของเลยไหมเจ้าของนะครับคุณไอ้และคุณเมย์ค่ะนะคะโควิดอีกแล้วโควิดเป็นจุดพลิกผันให้มาทำหรอทำไมอ่ะใช่ทำไมก่อนนั้นคุณทำอะไรมาก่อนเมย์กับไอ้เมย์จะเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะจะเป็นการยิงแอดผ่าน Facebook อะค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วไอ้อ่ะไอ้ช่วยพ่อครับช่วยพ่ออยู่ที่บริษัทโอ้แล้วอยู่ทำไมถึง2คนรักกันเหรอ2คนรักกันเหรอรู้จักกันแต่ตอนเรียนแล้วอ๋อเป็นแฟนกันใช่โอ้น่ารักก็ไปเจอโควิดแล้วช่วงนั้นคนก็แบบว่าล้มระเนระนาดกันเป็นแถวใครตั้งหลักได้ก็ส่วนใหญ่คนที่จะมาตั้งหลักได้ก็มาจากตอนช่วงโควิดนี่แหละคือหาหนทางชีวิตเจอไงใช่พี่ผ่านขึ้นมาหมดเลยตอนนี้ถึง5สาขาแล้วนะพี่ก้องพี่พลอยอะไรนะ5สาขาแล้วนะร้านอร่อยเฉยกับเผาถาดเนี่ยมีที่ไหนบ้าง5สาขามีลาดพร้าววังหินครับลาดพร้าว101สุทธิสารครับสีลม20แล้วก็พัฒนาการ50ครับคุณเก่งนะเนี่ยเก่งคุณเปิดมากี่ปีเนี่ย4ครับผมปี5สาขาพ่อแม่คุณไปอยู่ข้างในนี่คุณภูมิใจเนาะของคุณอะไรเด็ดคืออะไรบอกซิคอนเซ็ปต์ของคุณคืออะไรกะเพราถาดตัวเนี้ยก็จะเป็นกะเพราที่ปกติกะเพราจะเป็นเมนูที่ว่าทุกคนบอกว่าทานบ่อยแต่คือทางร้านเราค่ะจะใส่ความพิเศษคือสามารถเลือกวัตถุดิบได้มีเป็น20เลยค่ะสมมุติกะเพราแบบสมมุติที่ร้านขาย50บาทใช่ไหมคะสามารถเลือกได้ถึง4อย่างเลยค่ะบ้าใช่ค่ะเลือกได้4อย่างไม่ถึง4อย่างคือ4อ่ะฮะ4อย่างในจานเดียวกันหรือว่า4วัตถุดิบครับ4วัตถุดิบไก่เป็ดอะไรได้หมด4วัตถุดิบใน1จานใช่ค่ะ50บาทใช่ครับเริ่มต้นครับทำเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นเอาสังคมมั้งกูแล้วก่อนแล้วใครเป็นคนคิดคนแรกในการทำพี่สาวค่ะอ๋อพี่สาวแล้วพี่สาวคุณใช่ไหมพี่สาวตอนแรกหุ้นด้วยค่ะแล้วทีนี้เขาเอาหุ้นออกเพราะว่าตีกันไม่ตีไม่ค่อยใส่ใจโควิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกผมไม่มีเวลาทำเขาเลือกระดับความแห้งความเผ็ดแล้วก็เลือกไข่แบบที่ชอบมันมีไข่ดาวไข่เจียวแล้วไข่อะไรนะมีไข่ต้มมีไข่ข้นไข่ต้มด้วยค่ะนี่นะเขาอะไรพี่โคหมูเหรออันนี้อะไรนี่ผัดอะไรนี่ผัดสดสดทุกวันหรือผัดสดสดเลยเหรอน้องผัดสดทุกจานทุกจานเลยเหรอไม่มีการแบบทำตักไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แบบตักใช่ไหมไม่มีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีส่งด้วยมีส่งเบอร์อะไรเบอร์ขึ้น062ครับ598-9987ครับถ้าอยากสั่งไปทานที่บ้านส่งเลยเขามีทุกแพลตฟอร์มนะเพราะว่าวันนี้โรบินฮูดไม่มีแล้วนะอ๋อเหรอเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนี้โรบินฮูดไม่มีแล้วก็เลยเป็นแก๊ปก็มีแก๊ปไลน์แมนช้อปปี้ฟู้ดแล้วก็ฟู้ดแพนด้าครับฟู้ดแพนด้าโดมฟู้ดไม่มีหรอโดมฟู้ดไม่มีแล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงคะ9โมงถึงตีหนึ่งครับเธอไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันหรอ9โมงตีหนึ่งเลยนะเธอนะไปแนะนำอาหารกันดีกว่าได้เอาข้างหน้าพี่พูดก่อนเลยที่อันนี้อะไรต้มยำมาม่าหม้อไฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มยำหม้อนี้เท่าไหร่ลูกหม้อนี้จะอยู่ที่159บาททำไมมีไข่ด้วยล่ะมาต้มยำต้องใส่ไข่สิใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวผมไม่สามารถจะพลิกให้ถ่ายได้นะครับเพราะมันร้อนไม่สามารถยกให้ได้ยกให้ได้คุณแม่จะเอาเครนมาแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นจาก99บาทใส่แต่หมูเด้งค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกอะไรหมูเด้งหมูเด้งโอ้นี่หมูเด้งอันนี้แซ่บมากไหมต้องลองอ่ะต่อไปอันนี้แซ่บไม่ได้ร้อนเพราะว่ากินปากพองทั้งปากเดี๋ยวน้องกินให้อันนี้ไข่เจียวอะไรเป็นกุ้งกระเทียมไข่ขยี้ครับมันขยี้ยังไงใช้ไข่3ใบอ่ะครับแล้วก็ไปใช่ค่ะน้องมือขยี้ตะหลิวจะมีเท่าไหร่คะตอนนี้จะอยู่ที่79ถูกเนาะเพชรอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่จกตาคนกุ้งให้5ตัวสุกจ้าแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเลยต่อไปค่ะกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ค่ะยังไม่ได้เอาลงจะเป็นเปิดตัวเดือนนี้เลยครับเปิดตัวเดือนนี้เลยแน่นมากกุ้งตัวทยักทมาแล้วต่อไปค่ะเป็นเขียวหวานไก่ครับเขียวหวานผัดแห้งค่ะจะไม่ใช่เป็นแกงเป็นคลุกคลิกใช่แต่อันนี้เลือกได้เหมือนกันค่ะลูกค้าชอบแห้งชอบชุ่มหรือชอบแบบนองน้ำชอบแฉะชอบอะไรได้หมดใช่มาจากนี้เรียกปูอะไรเนี่ยปูก้อนผัดขี้หนูค่ะอันนี้น่ากินมากอันนี้เท่าไหร่อันนี้150ค่ะว้ายถูกมากจะกระทุนเนี่ยอ่ะต่อพี่บอสเอามีดแทงได้มั้ยเขาไม่มีแรงนี่กะเพราเนื้อจะมาเนื้อป่ะใช่ค่ะนี่จะเป็นถาดค่ะกะเพราเนื้อถาดกะเพราเนื้อจะอยู่ที่129ค่ะถ้าเกิดกะเพราหมูไก่จะอยู่ที่99บาทถาดอย่างนี้เลยใช่ค่ะมีไข่ดาวสองฟองใช่อันนี้เนื้อสับนะแล้วเนี่ยนี่หมูกรอบพวกพริกเกลือค่ะเท่าไหร่ฮะ
อันนี้ถ้าเกิดเป็นกับข้าวร้อยหนึ่งค่ะนี่ข้าวเหรอข้าวหมูกรอบเป็นกับข้าวข้าวร้อยหนึ่งอันนั้นอะไรหมูกรอบแม็กกี้ครับหมูกรอบแม็กกี้เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นหมูกรอบร้อยหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นกับข้าวอันนี้ก็ร้อยหนึ่งสิอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้กุ้งอะไรกุ้งทอดซอสไข่เค็มค่ะร้อยห้าสิบใช่เพราะมีไข่เค็มไงนั่นข้าวอันนี้ข้าวอันนี้แพงน่าจะแพงข้าวหน้ากั้งข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดกั้งคั่วกระเทียมค่ะเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามเก้าค่ะอันนี้กะเพราไก่ย่างค่ะแล้วนี่อะไรอันนี้ต้มยำหมูสับโอ้ตายแล้วน่ากินมากเลยร้านคุณน้องเท่าไหร่เนี่ยอันนี้89ครับตาเธอจะกำไรกันเหรอขายอย่างนี้มันจะขาดทุนนะเธอเดี๋ยวเราเบรกนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันเพราะว่าหลานเขามีหลายสาขามากโทรไปที่0625989987นะสั่งประทานได้ที่บ้านเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มอ่ะชิมเลยอ่ะรู้ชิมก่อนไหมพ่อนะชิมมาม่าก่อนชิมต้มยำกระเด็นเสด็จลูกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณดูที่จะแซ่บจริงหรือเปล่าของคุณเนี่ยหม้อไหนนะอันนี้จะอยู่ที่159เออมีหมดเลยไหมคุณมีทั้งหมูกรอบหมูเกิบไปครบเลยไหมปลาหมึกเลิศว่ะเลิศดีไหมฮะดีจริงจริงเป็นยังไงบ้างดีต่อไปกระเทียมอะไรนะน้องกระเทียมไข่ขยี้ครับเป็นกุ้งกระเทียมไข่ขยี้ครับทานคู่กับไข่มันจะนัวๆนี่ค่ะคุณทดลองสิเป็นไงหอมกระเทียมหอมไหมหอมเขาเรียกน้ำอะไรน้ำคุกหรือน้องใช่ครับเป็นน้ำซอสครับน้ำซอสไข่ขยี้ไงดีนะเนี่ยดีมากนะคุณลองดูสิมาสั่งนั่นคือข้าวกะเพราไก่นะไก่ย่างครับผมจานนี้เท่าไหร่นะ59ครับเดี๋ยวลองกินสิข้าวดีเนาะไก่โอเคเลยครับผมเราจะใช้เป็นข้าวหอมครับผมปลูกก้อนมาปลูกก้อนเข้มข้นเนาะครับผมเดี๋ยวกินปลูกก้อนด้วยปลูกก้อนแบบปักกิ้งหนูแบบผัดปักกิ้งหนูใช่ไหมเท่าไหร่นะ150ครับไม่แพงอันเนี้ยใช่ครับจะเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยนะครับไม่เผ็ดมากคุณขายไม่แพงอันเนี้ยใช่ค่ะตักข้าวตักข้าวคุณไอซ์ครับผมอันนี้เดี๋ยวพอคำเดียวพอเดี๋ยวอ้วนได้ครับตอนนี้กำลังจะเข้าประกวดมิสแกนอยู่นะครับมิสแกนสับปะรดนะไม่ใช่มิสแกนพี่นวัดนะอันนี้น่ากินอย่างไรกะเพราเนื้อเนี่ยหรือเวลาทำไฟมันฉูดฉี่อย่างนั้นเลยหรอใช่ครับกะเพราเนื้อเนี่ยน่ากินมากใช่ไหมคู่กับพริกน้ำปลาก็อร่อยใช่ครับของที่ร้านจะเน้นเป็นแบบผัดแห้งๆครับผมแต่ลูกค้าก็ยังสามารถที่จะเลือกออปชันได้อยู่ครับว่าจะเอาความแห้งระดับไหนเอาบอกเบอร์เป็น062ครับ598-9987ครับผมอันนี้อะไรคะอันนี้หมูสับต้มยำครับตายละโอ้ตายเดี๋ยวเทน้ำนี้กันเนาะที่ร้านจะใช้เป็นมะนาวสดนะพี่มดดูดินี่หมูสับเงี้ยชอบมากเลยคล้ายๆก็เสี่ยวค่ะแต่ว่าของเราจะไม่มีเส้นดีมากเลยใช่ไหมนะจานนี้89ครับเอากุ้ยมาเอาถ้วยมาไม่เอาไม่เอาหรอพูดว่าปวดท้องอยู่ไงปวดแต่กินกะเพราปวดท้องแต่กินกะเพรามาอร่อยต่อไปอะไรอีกแกงเขียวหวานได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักของร้านเลยครับไอเมนูนี้ขายดีมากเนี่ยเหรอใช่ใช่ครับคนสั่งไม่เป็นแบบผัดแห้งเขียวหวานคลุกคลิกใช่ไหมใช่ครับผมร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้80ค่ะถ้าเกิดเป็นไก่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบค่ะอร่อยว่ะอร่อยดีนะเลิศประเสริฐมากครับผมอันนี้อะไรตัวนี้จะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือครับผมจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันครับอันนี้ลองดูไหมได้ครับเป็นข้าวผัดกั้งคั่วกระเทียมครับรสเลยเหรอลูกเป็นไงตัวเมนูนั้นจะมี2ออปชันให้เลือกครับจะมีเป็นข้าวธรรมดากับข้าวผัดครับผมเอาไปลองกินดูนะได้ครับนี่นะแนะนำทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมเขามีข้าวคุกกั้งอ่ะพี่ก้องใช่ไหมดังนั้นข้าวผัดกั้งเดี๋ยวจิบปูนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อแต่เดี๋ยวจิบปูยิ่งรสเลยเหรอครับผมโอ้ยเลยรสเนา
เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนาะ9โมงถึงตีหนึ่งครับน้ำมีสาขาไหนบ้างมีลาดพร้าววังหินซอย8ครับลาดพร้าว101สุทธิสารสีลม20แล้วก็พัฒนาการ50ครับน้ำเมนูหลายอันเลยผัดกะเพราเนื้อโคขุนอะไรอู้เยอะแยะโทรไปสั่งได้0625989987ทายาทอาหารดีมากเลยเนาะทายาทเลยใครมาจากรายการเรานะกล้องซ้อนพลมูบอกว่าเขามาดูจากรายการเขาบอกลด 10% ทุกเมนูมีโปรหรอใช่ครับมีโปรถูกเยอะจะกำไรหรอโปรพิเศษให้เฉพาะรายการนี้เลยครับชอบต้มยำมากเลยนี่เลยไหมต้มยำหมูสับครับเออต้มหมูสับอร่อยมาก9โมงถึงเที่ยงคืนนะถึงที่หนึ่งครับว่าถึงนี่มันเขียนเที่ยงคืนบางสาขาอ๋อและเช้าวังหินซอย8คนเยอะนี่แถวนั้นน่ะเยอะไหมลาดพร้าว101สุทธิสารก็เยอะสีลมพัฒนาการอันนี้หมูอะไรไอ้กุ้งอะไรกุ้งทอดซอสไทยเค็มครับอร่อยเลยเหรอต้องลองตัดทานตรงแต่เป็นเนื้อก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะแข็งแล้วฝาบ้านอยู่ห้องแอร์เยอะเนาะใช่ครับหัวมันเป็นแบบว่านั่นมากเลยแกะเปลือกมายังเพราะว่ามันเป็นกุ้งทอดกุ้งกรอบอะค่ะปกติถ้าเกิดทานหน้าร้านเขาจะกินแบบกรอบๆกินได้ทั้งตัวเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันเย็นแล้วเนาะใช่ครับแล้วพี่เอาอย่างอื่นแล้วกันเนาะได้เอาหมูเนี่ยหมูเนี่ยหมูพี่เกลือดีกว่าหมูอะไรซีอิ๊วอะไรนะหมูหมูพี่เกลือเนี่ยหมูพี่เกลือเนี่ยหมูพี่เกลือนี่มอบป้ายดีกว่าหมูก็พี่เกลือกินก่อนไหมอันนี้หมูแม็กกี้เหรอใช่ครับมอบไปกันอร่อยจนต้องกระดาษอร่อยเฉยนะครับร้านอร่อยเฉยกระเพราถาดนะฮะรสมากนะไปเลยบอกเบอร์062ครับ598-9987ครับผม5สาขาใช่ครับ9โมงที1โทรได้เลยเชิญต้องโทรไปเลยนะครับ062เนี่ยบอกไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่ต้องขอบคุณน้องอะไรนะไอ้กระเมย์น้อยกระเมย์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปขอพรกันที่วัดนิรนามอังศักดิ์สิทธิ์นะวิหารหลวงพ่อขาวนะครับย่านเอกชัยขอพรสุขภาพโชคลาภหน้าที่การงานครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วไปบูกันดีกว่าก้องสดพดบูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพมูฮะวันนี้อยู่กับผมครับเจิ้นครับกับแก๊บค่ะกับแก๊บวันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะเรามาอยู่ที่ริมถนนเอกชัยกับเจิ้นขาครับผมต้องบอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อนะฮะว่าริมถนนแบบนี้ครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นวัดล้างนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับกลายเป็นวิหารหลวงพ่อขาววัดนิรนามอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ผู้คนแห่มากราบไหว้พี่เจิ้นแล้วเขาบอกนะคะว่าที่วิหารหลวงพ่อขาวแห่งนี้เนี่ยขออะไรได้หมดจริงๆอ้าวมีคนจากต้องบอกเลยนะเป็นคนที่แบบว่าได้มาไหว้จริงได้จริงปังจริงเขามาให้คำพูดคำสัมภาษณ์กับเราด้วยนะจริงเหรอจริงขอแฟนได้ไหมได้พี่โสดด้วยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเราไปฟังเขาพูดเสร็จปุ๊บรีบเข้าแบงค์ในเลยดีกว่าใช่ครับจะได้ไปขอพรกันนะคะเจิ้นไปค่ะนี่เคยไหว้หลวงพ่อขาวไหมครับเคยค่ะแต่เขาได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าไปขอพรขออะไรแล้วสมหวังปรารถนาไอเราก็เหรอว่าอยากจะไปมั่งเราก็ลุกพาลูกสาวไปลูกสาวเราแค่2ขวบเราก็ขอแล้วเราก็บอกว่าเราก็ในอธิษฐานในใจถ้าลูกมีบุญวาสนาขอให้ได้โชคได้ลาภอะไรก็ว่าไปหนูก็บอกแล้วขอแล้วก็ขอเขย่าทีออกมาเลข7เพราะครั้งที่2อ่ะมันหล่นออกมา2อันก็เป็นเลข1 2ตัวเราก็เลยมองไม่เห็นเราบอกลูกๆมองให้แม่หน่อยซิเลขอะไรลูกสาวก็เลยตอบว่าเลข1 2ตัวไงแม่เราก็แค่นี้แล้วพอแล้วแล้วก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านมาเราก็แต่เราไม่ได้ดวงเราไม่มีค่ะแล้วงวดมันออกอะไรครับออก711ค่ะครับผมพี่แก๊ปนะฮะอยากให้พี่แก๊ปช่วยเล่าความไปเป็นมาของหลวงพ่อขาวนิดนึงเชิญฮะทำไมมันโจทย์ยากขนาดนี้ยิงเลยเรามาที่นี่เราก็ต้องไปถามผู้ที่ดูแลดีกว่าค่ะถึงจะได้ข้อมูลที่แบบถูกต้องครับซึ่งนะคะตอนนี้เราไปพบกับคุณย่าผู้ที่ดูแลวิหารแห่งนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณย่าค่ะเราอยู่ตรงนี้แล้วเนาะคุณย่าค่ะอยากให้คุณย่าเนี่ยช่วยอธิบายแล้วก็พากับแก๊ปกับเจิ้นนะคะไหว้หลวงพ่อขาวอย่างถูกวิธีเลยแล้วก็ต้องไหว้ด้วยอะไรบ้างแล้วก็ขอพรเรื่องอะไรได้ค่ะเชิญได้ค่ะเมื่อมาถึงแล้วคุณย่าต้องมานี่ค่ะต้องมาซื้อดอกไม้ธูปเทียนตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ทองค่ะชุดนึงอ๋อค่ะอันนี้ชุดละ20บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะอันนี้พวงมาลัยสด30บาทค่ะอ๋อโอเคทีมงานค่ะโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บไปไหนต่อไปไหว้เลยค่ะไปจุดเลยค่ะ
อันนี้คืออันดับแรกนี่ต้องมาอันดับแรกค่ะต้องมาที่ตะเกียงก่อนจุดตะเกียงก่อนแกะหนังยางก่อนค่ะได้ครับกระดาษแผ่นทองเก็บไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดหลวงพ่อจุดไฟที่ตะเกียงเลยค่ะได้ครับใช่ค่ะตรงนี้ต่อหน้าหลวงพ่อเลยเอาพวงมาลัยไปแขวนค่ะแล้วก็กลับมานั่งอธิษฐานตรงนี้ว่าเราจะขอความรักขอการงานขอเงินขอทองอะไรก็ขอที่นี่ซึ่งสาเหตุของการทิ้งร้างไปของวัดแห่งนี้นะครับจนเหลือเพียงหลวงพ่อขาวตั้งอยู่เพียงองค์เดียวครับก็อาจเพราะสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลังในปีพ.ศ. 2310ครับซึ่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกล่าวถึงคลองด่านว่าเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าที่จะขึ้นไปยังเมืองธนบุรีฮะและยังคงมีเหตุปะทะต่อสู้กันจนทำให้วัดบางแห่งเช่นวัดกกที่สุนทรภู่กล่าวไว้ในนิราศเมืองเพชรว่ารกร้างนะครับและมีรอยลายปืนพม่าที่ฝาผนังครับวัดร้างบางบอนหรือวิหารหลวงพ่อขาวที่อยู่ในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องจึงพลอยได้รับผลกระทบจนผู้คนทิ้งร้างไปจนหมดสิ้นครับความทรงจำของความเป็นมานะครับแม้แต่ชื่อวัดเนี่ยนะคะก็ยังจำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าชื่อวัดเนี่ยสูญสลายไปนะคะจนไม่มีใครจำได้มีแต่เพียงความรับรู้ของชาวย่านบางบอนค่ะในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ของวิหารหลวงพ่อขาวที่ในปัจจุบันนี้นะคะได้พูดต่อกันมานะคะซึ่งผู้ศรัทธาเข้ามาไหว้สักการะหลวงพ่อขาวนะคะกันอย่างไม่ขาดสายเลยบางก็จะนำของมาถวายแก้บนตามที่ตนเองเนี่ยได้ขอพรเอาไว้แล้วประสบความสำเร็จค่ะไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะได้ข่าวว่าที่ยังมีอีกจุดมูจุดหนึ่งที่ปังมากๆค่ะอยู่ที่ไหนครับเทพทันใจค่ะค่ะคือท่านคือเทพทันใจค่ะจากพม่าเลยอ๋อคือองค์นี้นำมาจากพม่าเลยเหรอคะองค์ไม่ได้นำมาค่ะนำแต่จิตวิญญาณมานิมนต์มาอ๋ออันนี้คือให้พราหมณ์เชิญมาอ๋อตรงนี้ประดิษฐานได้ประมาณกี่ปีแล้วคะน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งคะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปได้เลยค่ะชุดไหว้พร้อมแล้วเที่ยวแก๊ปฮะซึ่งในชุดไหว้แล้วคุณผู้ชมครับก็จะมีเป็นเทียนแล้วก็มีกำยานมีกำยานด้วยแล้วก็มีดอกไม้นะครับครับผมดอกดาวเรืองนะคะครับอธิษฐานกะเทพทันใจนี่ค่ะเทพทันใจนะคะครับค่ะครับผมอันนี้จะมีเงินค้างอยู่ต้องหยิบเงิน2ใบค่ะอ่าค่ะ2ใบค่ะม้วนอย่างนี้นะคะเพิ่งนะคะคุณย่าค่ะค่ะทีมงานค่ะพี่จางพี่พี่แก๊ปจะมาขอพรทั้งทีนะคะยังไม่พกเงินมาว่าในเรื่องเงินปีกผมรวยแล้วเลยอยู่ฮะนะให้คุณ2ใบ2ใบใช่มั้ยคุณย่าคือ2ใบนะเป็นกล้วยแบบนี้นะคะ2ใบครับและท่านหนึ่งก็ใส่ตรงนี้แหละค่ะเอามาใส่เลยค่ะเอาเพียงแค่ก่อนเลยใส่ก่อนสองอันเลยเหรอคุณย่าค่ะสองใบเลยหน้าผากจดตรงนี้ค่ะแล้วก็อธิษฐานที่อยากได้อะไรอธิษฐานกับท่านแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ไหว้นะคะองค์เทพทันใจเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงหลวงพ่อขาวด้วยคุณย่าขาที่วิหารหลวงพ่อขาวอย่างนี้เปิดปิดกี่โมงคะเปิด7โมงค่ะแล้วก็ปิด 17.00 นครับหรือว่า5โมงเย็นนั่นเองครับนะฮะคุณย่าครับวิหารหลวงพ่อขาวตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่เอกชัยค่ะถนนเอกชัยบางบอนนะคะ 36/2 อ๋อถนนเอกชัยซอย 36/2 ใช่ค่ะแล้วเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดงั้นวันนี้ครับขอบคุณคุณย่ามากเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยครับวันนี้ครับผมก็ไม่ต้องแก๊ปเหมือนนั้นที่แล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะ